จิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านพวกเราชาวลำพูนสู้สู้สู้เอาละครับเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของน้องดาวนะครับจากจังหวัดลำพูนนะก่อนอื่นเราไปคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืนจังหวัดลำพูนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ขอมายืนยันหลักการเป้าหมายคือประสงค์เดิมจะเอาเงิน1ล้านเนี่ยพัฒนาการเกษตรลำไยของจังหวัดลำพูนเพื่อจะสู้กับการค้าเสรีที่เราจะเข้าไปสู่ประชาคม AAC ในวันข้างหน้านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญค่ะกับชาวจังหวัดลำพูนไหมวันนี้เราทำหน้าที่แทนชาวจังหวัดลำพูนวันนี้น้องดาวก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะเจ้าเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะคว้าชัยชนะไปฮึจังหวัดลำพูนเจ้าเด็กอะไรคะจำเสียงเลี้ยงพ่อของพี่สุนารีเพลงนี้เป็นไงที่สุดโอ้โหเพลงนี้ร้องยากมากเลยลูกแต่ถ้าร้องถึงคือเพราะถือว่าเก่งเลยนะคะจะช่วยนะคะเดี๋ยวฟังนะฮะเดี๋ยวฟังนะจำเสียงเลี้ยงพ่อนะครับจากน้องดาวจังหวัดลำพูนระวังลมนะครับเอายังไงดี
คำสุดท้ายจะพูดว่าอะไรครับขอทดแทนขอทดแทนนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคโอ้โหเพลงคุณสุนะฮะเพลงนี้นะคะอาจารย์ก้องกาดกำแหงแต่งอาจารย์ก้องกาดกำแหงเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงไม่ธรรมดาครับคือมีสูงแล้วมีต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกร้องเพลงนี้เนี่ยต้องเป็นนักร้องที่เลนเสียงค่อนข้างกว้างคือสามารถแตะโน้ตได้แล้วก็ตัวต่ำได้หนูดาวร้องเสียงสูงถึงนะลูกนะครับเสียงต่ำก็อาจจะมีแกว่งๆนิดหน่อยเรื่องของจังหวะหนูร้องเนี่ยมันไม่ลงจังหวะลูก มันดึงช้ากว่าจังหวะนิดนึงมันก็เลยทำให้เพลงรู้สึกมันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยไปนะคะแต่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะลูกอารมณ์ดีอารมณ์ใช่ครับต้องบอกว่าอายุ15นั่นแหละทำให้แหมความตั้งใจนี่เกินร้อยแน่นอนแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือต้องคุมให้อยู่ใช่ไหมตอนท้ายคุมไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเราตั้งใจเกินร้อยก็ดีในระดับที่ต้องชื่นชมครับต้องชื่นชม15ได้ขนาดนี้ก็เก่งมากอารมณ์เพลงน้องไปตามเพลงดีมากแต่มันเศร้าเกินไปเพราะเราไม่ได้ไปเสียชีวิตเศร้ามากต้องจบกันขาดท่อนสุดท้ายขอฟังท่อนสุดท้ายชัดๆได้ไหมขอเลยมาลูกจะไม่ท้อขอทนแทนนี่ไงมันต้องมีอย่างนี้สุดยอดครับกินมาไม่ได้ครับผมจังหวัดลำพูนเนี่ยต้องไปเพราะว่าเป็นพระธาตุปีเกิดปีรกาพระธาตุอะไรฮะนี่คุณชัยต้องไปไหว้พระธาตุเกิดปีรกาใช่ครับเกิดปีเล่นชื่อไก่เกิดปีจอไม่ตายเลยนกอีเกิดปีไก่ก็จะนึกถึงพระธาตุฮิริกุญชัยนึกถึงพระนางจามเทวีแล้วก็แน่นอนลำไยเขาอร่อยมากลำพูนจริงแล้วอีกอย่างที่จะนึกถึงต่อไปหลังจากดูรายการกิ๊กดูก็คือนึกถึงน้องดาวนั่นเองคือบอกน้องดาวเลยว่ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนูมีประกายมากเลยเหมือนหยวกกล้วยมากเลยขาวเหมือนหยวกกล้วยคือแบบเรามีทุนเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยร้องเพลงอารมณ์ถึงแต่เสียงอาจจะรู้สึกวันนี้ฟังแล้วมันเหมือนมันเหนื่อยๆอ่ะมันลุ้นไปกับน้องดาวทำไมก็ไม่รู้พี่อยากจะบอกตรงนี้เลยบอกผ่านไปถึงคนอื่นๆด้วยที่จะมาแข่งขันเพราะว่านี่จะเข้ารอบลึกแล้วรอบชิงเงินล้านเนี่ย คือเวลาถ้าน้องมีดีนะน้องเอามาอวดเลยอย่ากักอย่าอั้นปล่อยของเต็มที่เพราะว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวใช่และพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีวันแพ้ทุกวันวันนี้น้องอาจจะแพ้พรุ่งนี้อาจจะไม่แพ้ก็ได้ดังภาษาจีนที่ว่ากิมยิ่งเลือกอ่อยสู้มาขี้เลือกอ่อยเอียความตั้งใจดีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยอายุที่ยังน้อยประสบการณ์การควบคุมอารมณ์ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปในเพลงแล้วเชื่อเช่นนั้นจริงๆนะเพียงแต่ว่าคุมการเล่าเรื่องไม่อยู่นะฮะเลยทำให้ตอนท้ายเนี่ยถ้าคุมอยู่นี่โอ้โหนั่นนี่จะดีครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องร้องมันยาวกว่าห้องแบบที่พี่สุขเขาว่านะครับจังหวะของเพลงมันก็เลยรู้สึกว่ายืดไปหน่อยแต่วันนี้เสียงน้องเพราะมากครับเอาละครับดูดีเรื่องติเรื่องชมมีทั้งนั้นนะครับช่วงหน้าน้องฟ้าจากอ่างทองจะคว้าโอกาสได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับเพียงติดฟ้าว่าต้องสู้ไหวลูกต้องทำให้น้องร้องเพลงนี้ผ่านผลได้ดีกว่าออริจินอลเขาอีกบอกได้เลยนี่คือเพชรที่พร้อมจะได้รับการเชียร์ไหนชุกหน่วยเกียร์แปลว่าปล่อยของไม่ได้เรียกปล่อยของ1 2 3 4พบกับเราสองคนนะครับในช่วงยามาฮ่าชิมชงแช่วันนี้ผมจะพาคุณบัวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับไปเสี่ยงเซียมซีครับโอ้ดีเลยอยากเข้าวัดบ้างแล้วอยากเลยดีกว่าไปกันเลยเซียมซีก็มาได้ดูชะตาช่วงนี้จะได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนัวเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณป๊อปเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปเป็นเจ้าของร้านถามก่อนว่าCMC เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับพยากรณ์ทนายดวงครับโอ้แล้วตัวเลขมาจากไหนตัวเลขมาจากไหนครับตัวเลขก็จะมาเราจะไว้ที่ใต้ชามกินอยู่ที่หมายถึงว่าเรากินเสร็จปั๊บเนี่ยครับผมแล้วก็ดูอ๋อ
จะมีหมายเลขอยู่ใต้ชามนะฮะครับแล้วก็มาหยิบคำทำนายที่กระดานครับสุดยอดรสชาติก๋วยเตี๋ยวยังเด็ดด้วยใช่ครับต้มยำเขาบอกว่ามันนัวมากเลยเมนูอะไรที่ลูกค้าชอบสั่งมากสุดครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งครับผมลูกชิ้นหมูกับหมูแดงครับเราจะใส่ไข่ยางมะตูมนะครับขอบคุณป๊อปมากเลยในวันนี้นะครับเรามีกิฟต์เซตจากทางยามาฮ่านะครับมอบให้กับคุณป๊อปนะครับขอบคุณมากนะครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆมีร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ครับแน่นอนนะครับติดตามสัปดาห์หน้ากิฟต์และปุ้ยได้ใหม่ในช่วงยามาฮ่าชิมช็อปแชร์ขอไปชิมก่อนนะครับ